ความตึงเครียดในพื้นที่ยูเครนจากการโจมตีของกองทัพรัสเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆนะครับและก็ตอนนี้ยังคงมีรายงานออกมาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมีการหยิบยกข้อมูลว่าต่างฝ่ายต่างพยายามซุกซ่อนอาวุธหนักเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีและสู้รบตลอดเวลาอย่างล่าสุดนะครับมีข้อมูลรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้มีการสะสมระเบิดซาบอมบ่าซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นระเบิดไฮโดรเจนที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงมากกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เคยใช้ในยุคสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วซะอีกนะครับมีการทดสอบอาวุธชนิดนี้ตั้งแต่เมื่อปี2504หลายสิบปีมาแล้วแต่ยังไม่เคยนำมาใช้จริงเลยนะครับในขณะเดียวกันค่ะรัสเซียออกมาให้ข้อมูลที่โจมตีไปยังทางฝั่งของสหรัฐนะคะว่าสหรัฐเนี่ยมีห้องวิจัยอาวุธชีวภาพอยู่ในยูเครนมากถึง30แห่งด้วยกันซึ่งแน่นอนค่ะสหรัฐรีบออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ทันทีว่าไม่เป็นความจริงนะคะแถมยังโจมตีกลับไปยังฝั่งของรัสเซียด้วยว่ารัสเซียนี่แหละยังมุ่งที่จะใช้ทั้งอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพในการโจมตียูเครนค่ะซึ่งจะทำให้สถานการณ์การสู้รบกันเนี่ยมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่น่าห่วงจริงๆครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่าทางแต่ละฝ่ายนั้นจะมีอาวุธหนักที่สร้างความเสียหายรุนแรงเก็บเอาไว้มากน้อยขนาดไหนที่พร้อมจะโจมตีได้ตลอดเวลาซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีการเปิดเผยหลักฐานนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของยูเครนมีคำสั่งให้ไปทำลายตัวอย่างของเชื้อกาฬโรคเชื้อแอนแทรกอาหิวาตกโรคและก็ตัวอย่างเชื้อร้ายแรงชนิดอื่นๆหลายชนิดที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพไม่ต่ำกว่า30แห่งที่อยู่ในพื้นที่ยูเครนและตามห้องทดลองทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาวุธชีวภาพของสหรัฐด้วยโดยทางผู้บัญชาการป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีของกองทัพรัสเซียบอกว่าห้องปฏิบัติการทดลองเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญก็คือการวิจัยอาวุธชีวภาพโดยเฉพาะโดยห้องปฏิบัติการจะมีงานหลักๆมีหน้าที่อยู่3อย่างอย่างแรกก็คือคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อาวุธชีวภาพในพื้นที่อย่างที่2ก็คือคอยเก็บรวบรวมและส่งเชื้อโรคที่เป็นอันตรายไปให้กับทางสหรัฐอย่างที่3ก็คือคอยตรวจสอบเชื้อโรคที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้สร้างอาวุธชีวภาพและสามารถแพร่เชื้อไปยังคนได้ผ่านทางบาดแผลซึ่งรัฐบาลยูเครนได้มีการสั่งทำลายตัวอย่างเชื้อโรคทั้งหมดก่อนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งวันที่24กุมภาพันธ์ถ้าจำกันได้เป็นวันแรกที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตียูเครนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้บางฝ่ายมองว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ผิดปกติแล้วก็เป็นการทำลายหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสหรัฐกับยูเครนมีปฏิบัติการร่วมกันในเชิงลับอยู่นะครับสำหรับการผลิตและก็พัฒนาอาวุธชีวภาพและอาจจะเข้าข่ายการละเมิดมาตรา1ของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพของสหประชาชาติด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานจากทางนายเจ้าหลี่เจี้ยนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะก็พูดถึงข้อมูลที่รัฐบาลของจีนมีอยู่ค่ะบอกว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของและควบคุมห้องปฏิบัติการชีวภาพถึง336แห่งด้วยกันแถมกระจายอยู่ใน30ประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะคะภายใต้ข้ออ้างของการลดความเสี่ยงอันตรายด้านชีวภาพและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขซึ่งสหรัฐเองนั่นแหละค่ะที่จะรู้จักถึงห้องปฏิบัติการเหล่านี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทางจีนก็เรียกร้องไปยังสหรัฐนะคะว่าก็ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดรวมไปถึงรายละเอียดของเชื้อโรคที่เก็บเอาไว้แล้วก็ผลงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับอาวุธด้านชีวภาพนี้ด้วยค่ะในขณะที่ท่าทีของยูเครนนะคะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางรัสเซียที่บอกว่าทางสหรัฐเนี่ยมีห้องวิจัยชีวภาพอยู่ในยูเครนค่ะเช่นเดียวกันกับสหรัฐนะคะที่ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เช่นเดียวกันแล้วก็วิจารณ์ยังรัฐบาลของรัสเซียด้วยว่าสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพราะว่าต้องการพยายามเพิ่มความชอบธรรมให้กับตัวเองในขณะที่ยังไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทางเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวออกมาเตือนนะคะบอกว่าสงครามในยูเครนอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะกำลังวางแผนใช้ทั้งอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพโจมตียูเครนเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของการใช้อาวุธชีวภาพหรือว่าอาวุธเคมีส่วนข้อกล่าวหาที่รัสเซียกล่าวหาสหรัฐนั้นก็อาจจะเป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การเตรียมการโจมตีด้วยวิธีการนี้ของรัสเซียด้วยเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้หลายประเทศในแถบตะวันตกก็เริ่มจะมีความกังวลแล้วนะคะว่าสงครามในยูเครนเนี่ยมันอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะจากความเป็นไปได้ที่ว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธชีวภาพหรืออาวุธนอกรูปแบบมาโจมตียูเครนค่ะนอกจากนี้อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในเชิงกลยุทธ์ระดับที่ไม่รุนแรงนะคะรวมถึงการใช้ระเบิดที่เรียกว่าเดอร์ตี้บอมหรือเป็นระเบิดบรรจุสารกัมมันตรังสีแต่ไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดเป็นระเบิดนิวเคลียร์ค่ะโดยรัสเซียนะครับมีระเบิดซาบอมบาซึ่งตรงนี้ครับตามข้อมูลก็คือเป็นระเบิดไฮโดรเจนที่เคยถูกทดลองเมื่อครั้งยุคอดีตสหภาพโซเวียตถือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอนุภาพรุนแรงที่สุดในโลกนะครับเคยถูกการทดสอบเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2504นะครับก็เรียกว่าประมาณสัก60ปีที่แล้วในเขตมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัสเซียซาบอมบานะครับมีความยาวประมาณ8เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2เมตรเศษน้ำหนักมากนะครับถึง 27,000 กิโลกรัมถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบจำนวน1ลูกนะครับแล้วก็มีลูกตัวอย่างอีก1ลูกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะโครงสร้างภายนอกของระเบิดนะครับในช่วงที่มีการทำการวิจัยโดยพลังทำลายล้างของซาบอมบาคิดเป็น 1,400 เท่าของระเบิดลิตเติ้ลบอยซึ่งลิตเติ้ลบอยนั้นมีน้ำหนักประมาณ 13-18 กิโลตันที่สหรัฐเคยนำมาใช้ถล่มเมืองฮิโรชิมาในญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปรวมกับระเบิดแฟตแมนซึ่งมีน้ำหนัก21กิโลกรัม21กิโลตันนะครับซึ่งเป็นระเบิดปรมาณูที่ถล่มใส่เมืองนางาซากิตามมาเพราะฉะนั้นแรงระเบิดและแรงทำลายล้างของซาบอมบารวมกันระหว่างระเบิดลิตเติ้ลบอยกับระเบิดแฟตแมนในยุคสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นนะครับการทำงานของอาวุธนิวเคลียร์นั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากซาบอมบาจะทำงานในลักษณะ3ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนแรกเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดแรงอัดอากาศและทำให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ตามมาจนส่งผลทำให้เกิดภาวะคลื่นความร้อนแบบมหาศาลและการใช้พลังงานจากระเบิดจะช่วยนำพาความร้อนนำไปสู่การทำลายล้างได้มากยิ่งขึ้นจากผลการทดสอบนะครับระเบิดแบบนี้จะส่งผลทำให้เกิดลูกไฟที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง8กิโลเมตรลอยอยู่ในอากาศซึ่งสามารถมองเห็นและรู้สึกได้ในระยะไกลถึงภาวะคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระเบิดซาบอมบาในระยะถึง 1,000 กิโลเมตรส่วนรัศมีการทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพสูงจะอยู่ที่ระยะ100กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางการระเบิดเพราะฉะนั้นนะครับอนุภาคการทำลายล้างของระเบิดรุ่นนี้ยากที่จะควบคุมและยากที่จะประเมินจริงๆเพราะว่าเป็นเพียงแค่การทดสอบนะครับแล้วก็น้ำหนักที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักที่มีความมากขนาดนี้ทำให้ระเบิดซาบอมบานั้นไม่เหมาะจะใช้เป็นอาวุธโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะนำมาติดตั้งผ่านขีปนาวุธแบบคาบทวีปได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เคยถูกนำไปใช้งานจริงมาก่อนนอกจากการทดสอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่เป็นข้อมูลทางทหารของทางรัสเซียที่มีการพูดถึงในวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ